ไปพัทยาอยู่ตอนนี้ก็ถูกพากันเที่ยวพัทยากันเยอะโอ้ยนี่วันอาทิตย์ด้วยนะคะมีอีกหนึ่งร้านมาแนะนำค่ะที่พัทยาไปกันเลยค่ะร้านนี้ชื่อร้านป๋าเย็นตาโฟนะคะเป็นหม้อไฟชื่อดังเขาบอกเขายืนหยัดความอร่อยเติบโตคู่เมืองพัทยามา7 ปีแล้วนะกับหม้อกับเมนูหม้อไฟราคาหลักร้อยแต่เครื่องแน่นเต็มหม้อไฟลูกชิ้นปลากุ้งแท้ๆแมงกะพรุนปลาหมึกกรอบรับประทานละร้อนคู่ข้าวสวยนอกจากนั้นนะอีกหนึ่งเมนูเด็ดๆของคุณพี่เขาก็คือข้าวมันไก่ตอนค่ะวัตถุดิบใช้ไก่ตอนแท้ๆเนื้อนุ่มหนังฉ่ำๆไงบอกแล้วว่าตอนนี้หลายๆคนก็เริ่มกลืนน้ำลายแล้วก็เริ่มหิวไปตามเราแล้วนะคะนี่ข้าวมันไก่แน่นๆเนื้ออย่างนี้น้ำจิ้ม3 รสนะคะพร้อมด้วยเครื่องเคียงพริกกระเทียมแน่นๆคุณพี่ยุวธิดาจิรพัฒน์เจ้าของร้านก็เผยบอกความอร่อยของที่ร้านเนี่ย7 ปีแล้วเปิดมาลูกค้ายังแน่นนักท่องเที่ยวทั้งในพื้นที่นอกพื้นที่ต้องแวะเวียนมาเดี๋ยวไปฟังเสียงคุณพี่เขาดูค่ะร้านเราเปิดมาเกือบจะ7 ปีแล้วนะคะเราก็มีเมนูที่เราคัดสรรมานะคะของร้านเราเนี่ยจะเน้นคุณภาพของวัตถุดิบเป็นหลักนะคะเพราะเราเนี่ยเป็นสายกินของเมืองพัทยาแล้วก็จุดประสงค์การเปิดร้านนี้คือเราต้องการหาของอร่อยให้กับคนเมืองพัทยาได้ทานร้านเราเปิดทุกวันค่ะตั้งแต่8 โมงครึ่งถึง5 โมงครึ่งแล้วที่จอดรถไม่ต้องพูดเลยค่ะมาเลยค่ะ40-50 คันหรือรถบัสเพราะของเรามีที่จอดจริงๆแล้วไม่มีอะไรจะดีกว่ามาลองทานนะคะเพราะว่าการรีวิวที่ดีที่สุดคือลูกค้ามาทานเองค่ะร้านเรานะคะมาง่ายๆเลยค่ะถ้าออกจากมอเตอร์เวย์มาเลี้ยวขวามาทางพัทยาเหนือนะคะถึง4 แยกใหญ่ที่สุดคือ4 แยกสาย 3เลี้ยวขวาตรงมาจะเห็นป้ายใหญ่ๆเลยค่ะว่าป่าเย็นตาโฟพิกัดกันขนาดนี้ต้องไปแวะเวียนทานข้าวมันไก่ของร้านป๋าเย็นตาโฟกันแล้วข้าวมันไก่ก็เลิศแล้วไม่พอยังมีอย่างอื่นอีกมีให้ทานอีกมากมายนี่เป็นขาหมูนะขาหมูคากิแบบคากิขาหมูเนื้อชุ่มฉ่ำคากิเลยเน้นๆผัดไทยจุ้งสดผัดไทยจุ้งห่อไข่แบบนี้เป็นเมนูที่นักท่องเที่ยวต่างชาติต้องมาข้าวคุกกะปิของกดแคนดี้พี่มีพูดแทนหน่อยน้ำลายไหลชอบอ่ะอยากกินกูทำดีมากกินงานละเอียดคือข้าวคุกกะปิก็คืออร่อยมากมีฮกเกี้ยนนะคะแล้วยังมีเมนูอีกมากมายนะคะที่นำมาฝากจะบอกว่าอย่างที่บอกคุณพี่เขาคัดสรรแต่วัตถุดิบดีๆนะคะอย่างบัวลอยเมื่อกี้ก็คืออร่อยเด็ดมากใครอยากทานคิดไม่ออกจะไปทานที่ไหนรวมที่นี่หลายๆเมนูไปกันได้เลยที่ร้านป๋าเย็นตาโฟนะคะแล้วก็อย่างที่บอกเลยว่าหลังจากที่เมืองพัทยาก็กลับมาเป็นเมืองท่องเที่ยวคึกคักอีกครั้งหนึ่งคุณพี่แกก็ทำเมนูนะคะต้อนรับนักท่องเที่ยวเมนูต้อนรับนักท่องเที่ยวเวลาชาวต่างชาตินึกถึงประเทศไทยนอกจากต้มยำกุ้งนอกจากส้มตำก็คือผัดไทยนี่แหละโอ้ผัดไทยอันนี้เมนูใหม่นะคะก็เรียกได้ว่าทำมาเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวเลยนะคะเราจะไปที่จังหวัดกำแพงเพชรนะไปดูปลาเผาเจ้าเด็ดเน้นเต้นกันไว้ก่อนอันนี้ก็ทางของเราสินะนี่เอามาเลยจ้ะมาเลยจ้ะมีโบนี่มีโยกมีโยกนี่โตนะครับนี่เลยฮะเป็นเรื่องราวของนี่ฮะแม่ค้าของเรานะฮะที่ริมถนนกำแพงเพชรท่ามะเขือนะฮะจังหวัดกำแพงเพชรนะก็ช่วงเวลา10 โมงเช้าครับคุณผู้ชมครับหลายคนที่ขับรถผ่านไปจะเจอกับแม่ค้าสายย่อนะฮะเปิดเพลงตื๊ดตื๊ดเป็นยั่วยั่วนะครับโอ้โหอารมณ์นี่เหมือนอยู่ในผับนะฮะนี่ฮะยืนก็เรียกยืนเผาปลาทับทิมอยู่ริมถนนนะเรียกว่าสร้างความสนใจนะแล้วก็อู้ชาวคณะแบบขับรถผ่านไปผ่านมาต้องมองนะต้องมองไอ้ขายอะไรแวะว่าถ้าขายหน่อยแวะไปซื้อหน่อยนะครับเดี๋ยวลงไปฟังเสียงน้องเขาดูครับเป็นคนชอบเต้นรักสนุกชอบเสียงเพลงแล้วเคยเป็นนักร้องมาด้วยอะค่ะเป็นคนชอบเต้นอยู่แล้วก็เลยแบบว่าเห็นมันเงียบๆเนาะถนนผ่านไปผ่านมาแล้วก็เลยอยากให้มีแบบจุดเด่นสีสันขึ้นมาก็เลยลองมาเต้นดูอะไรดูอะค่ะเผื่อจะลูกค้าผ่านไปผ่านมาจะได้เห็นว่ามีสีสันตรงนี้มีร้านขายอยู่นะคะมีปลาเผาขายอยู่นะคะอะไรเงี้ยค่ะอ้าวนะครับจะเห็นเลยนะชุดนะครับดูโบน้องซะก่อนนะครับนี่เรียกว่าใช้จุดเด่นที่ตัวเองมีค่ะเพราะเป็นคนชอบเต้นถูกต้องนะครับนี่จริงๆนี่เคยเป็นโคโยตี้เคยเป็นนักร้องมาก่อนฮะน้องสาวคนนี้ฮะชื่อน้องหนูนานะครับหรือว่าคุณสุภาวดีอายุ39 ปีครับเป็นเจ้าของหนูนาปลาเผานะก็เล่าให้ฟังอย่างที่เมื่อกี้บอกไปว่าเคยเป็นโคโยตี้เคยเป็นนักร้องมาก่อนแล้วก็ชอบความสนุกสนานนะครับอ้าวนะฮะแต่พองานไม่ค่อยมีน้องแคนดี้ก็เลยไปรับเหมาก่อสร้างกับครอบครัวนะฮะแล้วก็ทำหน้าที่เป็นช่างเชื่อมนะเชื่อมงานได้ทุกชนิดโอ้โหเก่งมากเก่งมากนะผู้หญิงนะแต่ต่อมาโดนผู้ว่าจ้างเอาเปรียบนะครับโอ้แบบเงินจ่ายมากไม่จ่ายมากก็เลยตัดสินใจเลิกนะฮะแล้วก็กลับมาคิดว่าเอ๊ะเราเนี่ยเหมาะกับอะไรจริงๆเป็นคนที่ชอบร้องชอบเต้นอยู่แล้วก็เจอแนวทางของตัวเองก็เลยมาเปิดร้านขายปลาเผาอยู่ริมถนนครับคุณผู้ชมครับแต่ตอนแรกไม่มีคนสนใจอีกนะเงียบๆคนขับรถผ่านนะทำยังไง
ไปจัดเครื่องเสียงมาแต่งตัวเซ็กซี่นิดๆมีการเต้นยั่วเล็กๆนะครับนะครับมีการเต้นหน่อยนะครับผมนะฮะแล้วก็ขายปลาไปด้วยนะปรากฏว่าลูกค้ามาเยอะขึ้นอ้าวคนชอบแล้วการเต้นเนี่ยนั่งรอเฉยๆมันก็เบื่อเพราะเต้นมันก็เป็นการยืดเส้นยืดสายนะครับอ้าวสำหรับท่านที่สนใจก็เข้าไปทานได้เลยนะเพราะปลาทับทิมของน้องเนี่ยตัวใหญ่มากเลยนะตัวละ150จนถึง180บาทยังจัดเป็นชุดเมี่ยงปลาเผาอีกมีพงมีผักนะครับโอ้โหจะเต็มเรียกกันไปได้นะคะหรือจะเอาไอเดียนี้ไปใช้ก็ได้ได้เลยครับนะคะลองดูว่าตัวเองเก่งอะไรทำอะไรเป็นนะคะก็มาทำเหมือนน้องเขาได้นะคะน้องหนูนานะจ๊ะ